สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาริยาฟาดเอกปรินาโทษแต่ประชาชนอีกฝ่ายแซดกลับฟังพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องแม้จะมีกระแสตรวจสอบดาราคอเอาแต่ก็ยังคงมีคนบันเทิงออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดมาริยาผุดเลิศลาบมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันด้วยการโพสต์ IG Story เป็นคลิปที่เอกปรินาส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐออกมาให้สัมภาษณ์ซึ่งช่วงหนึ่งได้พูดว่าเนี่ยสมเพชแทนที่จะโทษตัวเองกลับไปโทษรัฐบาลดาราก็เหมือนกันพร้อมเขียนแคปชั่นถูกกับฟาดไม่ยั้งระบุข้อความว่าช่วงโทษประชาชนแทนที่จะมีโซลูชันแก้ไขปัญหาพร้อมใส่แฮชแท็กระบายอารมณ์ในตอนนี้ว่าเบื่อเซ็งโมโหโกรธไม่ไหวแล้วล่าสุดวันที่26กรกฎาคมนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.พรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวปรินาไกรคุปในหัวข้อ #มาริยาโกรธระบุว่าถึงมาริยาคนสวยปรินาจะค่อยๆอธิบายสิ่งที่พูดเพราะเข้าใจว่ามาริยาเป็นคนไทยที่ฟังและพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจปรินาได้ประณามทุกคนรวมถึงดาราที่เห็นแก่ตัวไม่มีจิตสำนึกไม่รับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะพวกจัดปาร์ตี้ไม่ใส่แมสหรือเวลาต้องกักตัวไม่ยอมกักตัวออกมาจูงหมาซื้อกาแฟไปคลินิกไปทั่ววันนี้ยังคงมีดาราติดโควิดจากดาราโดยไม่เจตนาไม่คิดว่าแค่ไม่ใส่แมสก็ติดต้องติดโควิดหรือนักคอมติดโควิดจากใครจึงวอนให้หยุดโทษพลเอกประยุทธ์หยุดโทษกระทรวงสาธารณสุขแล้วหันมาดูตนเองเข้าใจแล้วต้องโกรธพวกคนเห็นแก่ตัวไม่ใช่ปรินาโซลูชันที่พยายามจะแสดงออกไปก็คือจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและหยุดเป็นส่วนหนึ่งในการแพร่เชื้อให้โกรธหรือยังคะโกรธนานไม่สวยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ